ฮัลโหลฮัลโหลอ่านแล้วใช่ไหมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ GTA V Low Pay นะครับเซิร์ฟเวอร์ซีซาร์ดนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ผมแม่งโดนแบนบ่อยมากไม่รู้ทำผิดกฎอะไรนะครับผมก็เล่นตามปกติแม่งโดนแบนเฉยเลยนะครับตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาอีกทีก็โดนปลดแบนแล้วนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรบางวันเข้าเล่นได้บางวันเข้าเล่นไม่ได้นะครับมันขึ้นว่าโดนแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้ทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎนะไม่เคยไปด่าคนด้วยแต่แม่งโดนเฉยเลยเดี๋ยวไปเอารถที่กาลาดก่อนวิ่งไกลด้วยมี NPC ไหมเนี่ยรถ NPC เอ้ยรถมอไซค์ใครวะรถมอไซค์ใครก็ไม่รู้ครับขโมยแม่งเลยตรงหน้าสอนอเนี่ยโอ้โหรถแม่งไอสัตว์เลยรถยางแตกเลยยังแตกหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าน้ำมันใกล้หมดแต่ไม่เป็นไรเรามีรถไปก็โอเคแล้วรถโคตรแว้นเลยนี่ไงกาลาดกาลาดมีคนด้วยรถยางแตกแป๊บนึงนะผมขอเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดไมค์ผู้เล่นอื่นก่อนแป๊บนึงนี่ใช่ไหมโอเคเปิดแบบนี้หรือเปล่าโอเคเปิดสุดเลยกันน่าจะปรับนี้สุดแหละโอเคไมค์วอลลุ่มอันนี้คืออะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจมามีใครพูดกันเปล่าหรอเอ๊ะทำไมไม่มีใครได้ยินวะมันไม่ขึ้นไมค์ด้วยพูดทูทอล์กนี่ไงปรับแล้วพูดทูทอล์กหรอเอ้าทำไมกดไม่ติดวะแป๊บนึงผมขอตั้งใหม่ก่อนใครมาขับรถมอเตอร์ไซค์วะยังไม่เหอะรถมอเตอร์ไซค์แม่งจะพังอยู่แล้วแป๊บนึงนะปรับยังไงวะพูดทูทอล์กมาลองใหม่อีกทีนึงรอได้แล้วเว้ยฮัลโหลโอเคได้แล้วมีรถไหมเนี่ยมีอยู่อันไหนคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยZX 10R ป่ะมาได้มอไซค์แล้วอ๋อพอเอาเฮ้ยขึ้นมาทำไมวะตอนนี้ขุดเหมืองอยู่โอ้โหรถตำรวจใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนได้ขึ้นรถผมมาเลยโอ้ยมาเปิดบ่อนนี่วะหาเรื่องตำรวจได้ป่ะวะมีปืนป่ะมีปืนนี่วะมีปืนเฮ้ยปิดเพลงก่อนแป๊บนึงมีปืนกลทำอะไรดีวะมีคนไปขนยาไหมเนี่ยคนถ่ายไปไหนหมดเนี่ยรถแรงปะวะคันเนี้ยบิดเท่าไหร่ได้วะ123 134 137เอาเป็นรถตำรวจเลยรถตำรวจเซิร์ฟนี้แรงไหมเนี่ยไม่รู้เลยมีแต่คนบอกแนะนำให้เล่นเซิร์ฟซีซาร์ดนะครับเนี่ยผมก็มาแล้วเซิร์ฟซีซาร์ดแป๊บนึงขอแวะตรงนี้ก่อนทำเป็นคอนโดให้ซื้อหรอวะแป๊บนึงแวะก่อนตรงไหนวะทางนี้เปล่าทำอะไรได้วะรถ NPC ป่ะวะหรือว่ารถผู้เล่นโอ้ยแม่งเลยพังเลยเอ้ยทำไมวิ่งกลับอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ไปส่งไปส่งผมกระดาษหน่อยได้เฮ้ยผมฝากบอกคนอื่นด้วยนะคือถ้าผมไปไล่ต่อยใครหรือไปกระทืบรถใครอ่ะบอกทีนะว่าไม่ใช่ผมมันเป็นน้องผมเว้ยตอนนี้ผมกำลังเอาตัวน้องผมไปไปกระดาษให้มันเล่นอ๋อโอเคนะครับรู้เรื่องฝากบอกไว้แล้วกันไอ้เหี้ยถ้ามีคนแบบถ้ามีคนมาโวยวายแบบว่า USA ของข้าอะไรสักอย่างเป็นคนไล่ต่อยคนครับเนี่ยบอกไม่นะบอกว่าไม่ใช่ผมเล่นเป็นน้องเล่นได้ครับได้นะได้โอเคแล้วคิวป้าครับพี่เนี่ยได้มาเซิร์ฟนี้แม่งกูทำอะไรได้บ้างคนเนี้ยรถตำรวจเป็นแรมได้ป่ะโหนเป็นแรมอะไรอย่างเงี้ยโหนเป็นแรมดีกว่าอ้อพังง่ายป่ะเซิร์ฟนี้
ไม่ได้เบรกแม่งหนึบว่ะโอ้ยเยี่ยมไม่ได้มันติดถังขยะแต่มันก็ยกล้อง่ายเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวแหกโค้งเอามาเอาใหม่ทีนึงสงสัยลดความทำความเร็วไว้พอมอนอุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยชนเสาไม่เสาแข็งยังวะอืมเหมือนภาคแซนบอกว่าถีบแล้วแม่งรถเสาล้มเนี่ยไอ้มอไซค์ผมมาขึ้นแรมไม่ใช่ไปชนนะไปแล้วมอนยกมอนวืนอุ้ยปิวอ้อเจ็บโอ้โหแม่งกระเด็นว่ะอันนึงเอามอไซค์ก่อนมอไซค์อยู่ไหนวะอันนี้เป็นรถหมอหรือว่าอะไรเนี่ยอ๋อรถหมอเอารถไปฝากเท่าไหร่วะเนี่ยค่าฝากรถเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห1,174 บาทตามคิวเลยครับหมอเนี่ยวัดเปล่าเฮ้ยเอาเปล่าวัดเปล่าไม่เอาวะไม่มีเลยตรงนี้เดี๋ยวไปจุด RP ดีกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยดูดิว่ามีคนอยู่เปล่ามาร์กไว้เลยทำไมรถแม่งช้าวะหรือว่ารถใกล้จะพังแล้วชนบ่อยเหลือเกินพี่บอกทรงแล้วดูดิควันขึ้นเลยอย่างเงี้ยมีช่างซ่อมป่ะวะแถวเนี้ยโอ้ยเกือบชนไม่ได้ดูทางเนี่ยจุดเกิดเนี่ยคนน่าจะเยอะเนี่ยมีคนป่ะวะไม่มีใครเลยเรามาฮิลได้ป่ะวะฮิลจุดเนี้ยฮิลก่อนฮิลได้ป่ะวะคิวไม่ได้วะเฮ้ยผมรู้แล้วทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมอไซค์อ่ะผมไม่นี่ดีกว่าผมไปขุดเหมืองดีกว่าแป๊บนึงนะซ่อมรถก่อนซ่อมรถไหนวะเมคานิกอยู่ไหนวะมาซ่อมรถมอไซค์ได้ปะวะแป๊บนึงผมหาที่ซ่อมรถก่อนใกล้ๆเนี่ยไม่มีเลยเหรอวะผมมีแต่คนกัญชามีแค่จุดเดียวเหรอมีแค่จุดเดียวมั้งมาให้เราขับมอไซค์ไปนี่แหละโอ้ยชนไปชนมาจนแม่งจะพังแล้วเนี่ยรถมอไซค์ผมเนี่ยเดี๋ยวไปขุดเหมืองแร่สักรอบนึงดีกว่าไม่มีรถแรงกว่านี้ปะผมว่าผมไม่เอามอไซค์นี้ไปแล้วจะไปกลาดกันโอ้โหดูดิรถยังเต่าจะพังแล้วด้วยดูหลอดสีม่วงดิน้ำมันก็จะหมดเดี๋ยวเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บก่อนเดี๋ยวรถคันอื่นมาเราจะไปขุดเหมืองสักรอบนึงเก็บเรียบร้อยแล้วเสียตังค์อีกแม่งเอ้ยเอารถอะไรไปดีวะมันมี2อย่างวะอันนี้รถยนต์ป่ะบิ๊กเคเราต้องไปไอ้นี่ก่อนหรือเปล่าไปเปลี่ยนชุดทำงานก่อนหรือเปล่านี่อ่ะชุดทำงานนี่ไงป่ะเอารถคันนี้เนี่ยไปขับดีๆไม่ให้มันพังโอ้ยแรงจริงโอ้ต้องค่อยๆขับจัดเดี๋ยวแหกโค้งเดี๋ยวแหกโค้งโอ้โหเกือบแล้วเฮ้ยคอนโทรลยากว่ะติดน็อตได้ปะติดไม่ได้
ค่อยไปค่อยไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบรกเบรกเบรกเฮ้ยเบรกไม่อยู่ผมเบรกไม่ค่อยอยู่รถคันเนี้ยโอ้ยเร็วเกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยเลยเข้าไหนเข้าทางนี้ป่ะจอดตรงนี้รถจะหายไปเนี่ยย่องทำไมอ่ะเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุดทำงานเรียบร้อยไอ้คนนึงมันมาไงวะคนนึงผมมาก่อนอยู่บนนี้ใช่ไหมตรงไหนอยู่ในนี้โอเคผมว่ามอไซน่าจะเวิร์กกว่าถ้ามอไซไปแต่ว่าช่างแม่งเถอะผมเอารถยนต์มาแล้วแต่ผมปรับอันนี้ก่อนปรับแสงสว่างในเกมก่อนแป๊บปรับแสงสว่างก่อนให้รถไหลจอดให้สนิทกันดิสเพย์ปรับแม่งสุดไปเลยกันตอนคืนมองไม่เห็นไม่รู้ทำไมโอเคปรับนี้สว่างขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นแบบผมหรือเปล่านะสว่างสว่างเนี่ยแต่ว่ารถมันเบรกยากเนี่ยลืมไปเลยลืมไปเลยว่าเบรกยากเสียหลักแต่พังเอารถโอ้โหเบรกแม่งไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่มาทางตรงทางตรงคงไม่คิดอะไรมากตรงเดียวเลยครับปิดเลยโอ้โหสองร้อยสองร้อยสองร้อยโอ้ยเลยเลยมันไม่ใช่ทางนี้นี่มันไม่ใช่ทางออกนอกเมืองนี่ไม่นอกทางนี้ดิฟก็ไม่ได้รถคันนี้เลี้ยวดีเฉพาะตอนออกตัวอย่างเดียวแม่งรถคันนี้ไปดิไปดิไปแล้วบิดได้เลยเนี่ยเหยียบได้ไรเหยียบได้260 270 280 290 290แล้ว300แล้วโอ้เหยียบได้300แล้วไปอยู่แต่ว่าไม่มี NPC เลยเฮ้ยแม่งเอ้ยลืมดูเกือบชนแล้วเมื่อกี้ห้ามเลยอู้ยอู้นั่นไง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 ดีนะยังเสียหายไม่ค่อยมากไป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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำไมผมมาทางนี้วะเนี่ยทางนี้ไม่คุ้นเลยมันมองเบอร์ๆวะหรือว่าเป็นเพราะว่าผมปรับโมชั่นเบอร์ไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้ามคว่ำนะห้ามคว่ำนะห้ามหงายท้องทิ้มหายแล้วรถจะพังด้วยอ่ะรถจะพังแถวนี้มีที่ซ่อมไหมเนี่ยไม่มีเลยว่ะไม่ได้ละผมเอารถไปเก็บก่อนเอารถไปเปลี่ยนที่กระลาดกันไอ้รถพังว่ะไม่ได้แล้วรถพังกลางทางเนี่ยผมน่าจะเอามอไซค์มาเนี่ยมอไซค์มาตั้งแต่แรกก็ดีแล้วมีช่างซ่อมกี่คนวะเนี่ยกดดูรายชื่อเพื่อนไงวะวันนี้ช่างซ่อมไม่มีเลยแท็กซี่ก็ไม่มีมีตำรวจโอ้ตอนนี้เซิร์ฟแม่งไงนี่แล้วหรอวะรองรับผู้เล่นโคตรเยอะไม่เป็นไรแต่วิ่งไปก่อนก็แหละรถแม่งดันมาพังกลางทางว้ายผมมาก่อนวิ่งไกลอีกแม่งเอ้ยไม่น่าชนเลยแม่งแรงเกินรถมันแรงก็อย่างเงี้ยครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนขอเป็นว่าอย่าตายกลางทางก็พอแล้วเต็มยังเต็มยังเจ็ดหกแล้วทำไมขึ้นช้าจังวะ
เนี่ยเราพร้อมออกแล้วเนี่ยวอชล็อกที่ไหนวะปลาปลาขึ้นมาขึ้นมาเลยโอเครถคันนี้มันบังคับยากนะเนี่ยผมลองเล่นเมื่อกี้เจอคนมาทำเหมืองด้วยกันครับใช้ทางลัดได้ไหมเนี่ยมีทางนี้ทางนี้ทางนี้แม่งเลยไม่มีทางไปนี่ต้องออกต้องออกต้องออกตามทางเนี่ยรถผมเนี่ยรถคันนี้พังบิดไว้เนี่ย300เลยอ่ะแต่เบรกอย่างยากคันเนี้ยมันแรงแต่มันเบรกไม่ค่อยอยู่อ่ะโอ้โห120แล้วมีร้านปืนไกลด้วยตรงเนี้ยซื้อปืนยิงสอนนอแม่งมาร์คถูกปะเนี่ยแล้วนึงผมดูแป๊บโอเคนึกว่ามาร์คผิดปลาตามทางเลยบิดไม่ถึง120สุดๆแค่นี้โอ้รถบอดใกล้จะพังแล้วอ่ะชนแป๊บเดียวเองเดี๋ยวไม่ต้องเอารถต้องไปเอารถในกะลาละใช่ใช่ใช่ฝนตกโอ้รถไม่แรงเต่ามากครับกว่าจะถึงส่วนมากรถ NPC บางคันแม่งขับถอยหลังแม่งแรงกว่าขับหน้าอีกเดินหน้าแต่ขับยากนะใครจะไปขับไปไปไปมันปั๊มได้ปะปั๊ม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 ได้ปะหรือว่าไม่ได้วะมันไปไหนอ่ะจะบอกมันหนีกูนะเดี๋ยวรถทางเดี๋ยวได้วิ่งกลับนะเอาเฮ้ยไอ้สัตว์กูบอกว่าเดี๋ยวรถพังไอ้เหี้ยมาครับเดี๋ยวผมจะไปเอารถที่กะลาดก่อนนะครับรู้สึกว่ารถคันนี้มันเต่าเหลือเกินนะครับแล้วมันก็จะพังแล้วด้วยเดี๋ยวไปเอารถที่กะลาดก่อนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นไปไม่ถึงตัวในเมืองแน่นะครับเดี๋ยวจะเอารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับเอารถยนต์แม่งไม่เวิร์กไอสัตว์แม่งไวเกินแล้วแม่งแถมไม่นี่ไม่ได้เบรกไม่ค่อยจะอยู่ด้วยเดี๋ยวตายห่าแป๊บนึงนะตำรวจ2หมอ3ฮิตแมน1ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เลี้ยงไก่เหรออาชีพเลี้ยงไก่เลยอะไรไม่รู้นั่นเถอะแท็กซี่ไม่มีช่างซ่อมไม่มีเจริญเด้อสงสัยคนน่าจะน้อยครับเพราะว่านี้อยู่เซิร์ฟ3ไงไม่ใช่เซิร์ฟต้นๆไงเซิร์ฟ1เซิร์ฟ2อย่างเงี้ยเซิร์ฟ4เข้าไม่ได้ไม่รู้ทำไมรถอย่างเต่าอ่ะรถ NPC อ่ะอย่างช้าเลี้ยวยากอยู่ห่างๆเลยคันนี้แม่งเฮ้ยเรามาเอารถเรากันแป๊บนึงแหม
เดี๋ยวเราต้องมาที่นี่ตรงนี้คัดแยกนะครับคัดแยกว่าอะไรเป็นทองเป็นเหล็กเป็นเพชรโอเคนี่คนหนึ่งมันจะขึ้นป่ะวะเอาไม่มีรถหรอไอ้รถผมไปไหนวะเดี๋ยวข้างไหนวะอ๋อนี่เอารถนี่แหละรถมอเตอร์ไซค์ไปเปล่าขึ้นมาโอเคเซิร์ฟนี้แม่งเกียนเยอะแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยววนกลับไปยิงไปล่อแม่งจำชื่อแม่งเลยเมื่อกี้ผมจะยิงมันแล้วเมื่อกี้จะยิงแม่งแล้วเอารถมอไซค์ไปดีกว่ามันขับง่ายดีไงพูดถึงอ่ะสำหรับผมนะมันขับง่ายไงโอ้รู้สึกว่าปรับภาพสุดแล้วภาพมันสวยแน่เลยนี่เอฟเฟกต์น้ำตรงพื้นเนี่ยพวกรีเฟคชั่นอะไรเงี้ยผมว่าโอเคโหยังสวยแล้วบอกเลยเดี๋ยวว่างๆจะมาลองเล่น Rockstar Editor ดูทำเป็นหนังสั้นอะไรเงี้ยเออน่าสนใจแต่ต้องหาเพื่อนเล่นยกล้อได้ปะยกล้อไม่ได้อีกยกล้อโคตรยากใกล้เหมือนกันเนี่ยต้องขับดีๆแล้วถ้าล้มนี่คือตายเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันตายหรือเปล่าจะถึงอย่างเนี้ยยิงตรงไหนอ่ะยิงตรงไหนเดี๋ยวขอไปนี่ตังก่อนเอาตังก่อนเดี๋ยวค่อยยิงไปผิดทางผิดทางเลยยิงรถตำรวจป่ะอยากยิงตำรวจอ่ะหิวแผลรถตำรวจรถพยาบาลป่ะโอ้จะถึงยังเนี่ยมันน่าจะมีถนนเลื่อนเนี่ยผมว่าถ้ามีนี่สุดยอดไปเลยเกมเนี้ยสมจริงมากเลยแบบฝนตกเงี้ยใช่ขับรถเร็วเลี้ยวแล้วเงี้ยแล้วก็รถล้มอ่ะโอ้แม่งสุดยอดเลยอ่ะเอ้ยทำไมรู้สึกภาพมันสวยอย่างวะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพูดถึงเกมนี้นะภาพแม่งสวยแล้วปรับสุดนี้สมจริงนะเนี่ยอันนี้ผมปรับสุดเนี่ยนี่ข้างนี้เลยค่อยมาแช่งนี้ทางไหนวะอ้อทางนี้ป้าเข้ามาอย่างนี้ง่ายกว่าไหมแม่งวิ่งยากเกมนี้มันขับยากหน่อยไปมาน่าจะเข้าออกได้เนี่ยเฮ้ยเราได้เพชรมาว่ะได้เพชรมา3ก้อนแล้วมันปั๊มงี้ได้ป่ะเนี่ยเซิร์ฟเนี่ย
ได้ปะวะหรือว่าไม่ได้ไม่น่าได้มั้งเซิร์ฟเนี่ยแป๊บนึงผมดูช่องเก็บของก่อนปล่อยทิ้งยาวๆเลยแล้วกันมาดูกันว่าจะได้เงินสักกี่บาทปั๊บนี่เลยทองแดงหาทางออกก่อนออกทางไหนปะเนี่ยทางนี้หรอมั้งเออทางนี้แหละออกทางนี้โอเคป่ะเอาทองแดงไปขายกันครับเฮ้ยรถแม็กซ์สปอนต่อหน้าเลยรถ NPC โอ้ชนโอ้โหเฮ้ยตายไปนั่นน่ะโอ้ดีดีนะรถยังไม่พังโอ้ชนนิดเดียวแม่งกระเด็นแล้วอ่ะตอนผมเข้าเซิร์ฟมาผมเอารถไปนี่ไงไปโหนไปเหินกับไอ้นี่อ่ะรถตำรวจอ่ะเอ้ยใช่รถหมอชนนิดเดียวแม่งลมแหละไอ้ใครวะทำไมเหอะ ขับรถแม่งโคตรกวนตีเลยเมื่อกี้จะชนหรือเปล่าไม่แดงวะใครวะเฮ้ยมันจะชนเราปะเมื่อกี้ไปครับไปถึงยังป่ะมาแล้วมันมาแล้วเอ้ารีบกระโดดลงทำไมได้เงินมาแล้วได้เงินมาแล้วเฮ้ยบีบแต้มไหมอ่ะใจเย็นค่อยคุยกันไม่เอาปืนยิงเดี๋ยวโอ้ยอย่างเยอะเลยพวกทองแดงโอ้โหเซิร์ฟนี้บอกเลยทำงานขนรอบนึงแม่งรวยเลยอ่ะดูดิทองแดงทองเหล็กเพชรโคตรเยอะอ่ะก็ดูแล้วน่าจะยาวนะครับคลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากดูคลิปเกี่ยวกับ GTA V โลเพลงนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม